พื่อไทยระดมส.ส.ทั่วประเทศให้ความรู้กฎเหล็ก180วันกกต.ชลน่านชี้ต้องระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนทำอะไรไม่ได้พรรคเพื่อไทยจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและนโยบายพรรคที่โรงแรมเอซีพาร์คหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ฉบับที่3ปี2565ที่ประธานกกต.ออกประกาศเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมารวมทั้งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561ในส่วนมาตราที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.บางส่วนที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตามในช่วง180วันนับตั้งแต่วันที่24กันยายน2565ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่23มีนาคม2566คือปีหน้าโดยมีส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.คณะทำงานด้านกฎหมายและคณะทำงานด้านบัญชีของผู้สมัครสมาชิกพรรคเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการจัดโครงการในวันนี้เพื่อให้ผู้บริหารส.ส.บุคลากรและสมาชิกของพรรคเพื่อไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะวิธีการหาเสียงและข้อห้ามในการหาเสียงเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องป้องกันการถูกร้องคัดค้านในการเลือกตั้งโดยจัดให้มีความรู้บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งพ.ร.ป.หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ปี2560พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561ระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.พ.ศ.2561และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ.2565รวมทั้งระเบียบกกต.อีกหลายฉบับทั้งนี้มีหลายเรื่องที่น่าสงสัยเช่นการวางพวงหรีดดอกไม้สดดอกไม้แห้งอะไรทำได้หรือไม่ได้ซึ่งการจัดโครงการวันนี้จะมีการเปิดให้สมาชิกพรรคเปิดให้แลกเปลี่ยนสอบถามรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้คลายข้อสงสัยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการจัดโครงการในวันนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเข้าใกล้สู่ฤดูการเลือกตั้งหากเกิดกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยครบวาระอายุของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งอย่างช้าที่สุดคือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566และหากนับระยะเวลาหาเสียงที่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อห้ามในการหาเสียงที่เข้มงวดนับจากวันที่24กันยายนปีนี้2565คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น224วันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียงระหว่างพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหรือไม่ด้วยอย่างไรก็ตามการจัดโครงการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้ผู้สมัครไม่กล้าที่จะหาเสียงจนเลิกหาเสียงแต่ต้องการให้ผู้สมัครดำเนินการด้วยความระมัดระวังขอให้ทำความเข้าใจกฎกติกาทั้งเรื่องการหาเสียงและการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าอย่ากลัวจนทำอะไรไม่ได้พรรคจึงสร้างความมั่นใจในวิธีปฏิบัติระเบียบอะไรที่ปฏิบัติได้อะไรที่ปฏิบัติไม่ได้ยอมรับว่าเรากังวลมากกว่าคนอื่นกลัวจะถูกใส่ร้ายซึ่งมั่นใจว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่ภายใต้ระเบียบกกต.หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยได้หารือร่วมกันถึงรายละเอียดกฎเหล็ก180วันของกกต.โดยมองว่าน่าจะมีช่องทางด้านกฎหมายในการผ่อนคลายยกเว้นหรือทบทวนระเบียบกกต.กรณีที่เกิดภัยพิบัติเพื่อให้ส.ส.ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นได้โดยจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ลดลงเหลือ90วันเปิดทางหากเกิดภาวะวิกฤตเช่นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งยังเกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วยนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยจะทำข้อเสนอส่งไปยังกกต.อีกทางหนึ่งเพื่อให้ทบทวนและพิจารณาว่ามีช่องกฎหมายใดที่สามารถกำหนดเป็นระเบียบได้เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีความจำเป็นเนื่องจากขณะนี้มีประชาชน56จังหวัดที่กำลังประสบภ
ภัยน้ำท่วมเกิดความเดือดร้อนทุกยากอย่างแสนสาหัสในตอนนี้เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยเห็นว่าจะทำหนังสือยื่นแก้ไขระเบียบและเสนอร่างระเบียบกกต.ใหม่โดยฝ่ายกฎหมายจะเร่งทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเสียงสำทับจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสู่โค้งสุดท้ายเลือกตั้งและกฎเหล็ก180วันการหย่อนบัตรจะเกิดขึ้นราวกลางปีหน้า2566ขอความสุขสวัสดิ์จงมีแด่ทุกท่านขอพลังจงอยู่คู่ทุกท่านเสมอพบกันใหม่โอกาสหน้าวาระนี้ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีครับ